ย้อนฟังคำพูดกระติกแถลงปมคดีแตงโมจากวันแรกจนถึงวันนี้จากกรณีเมื่อวันที่4เมษายนกระติกเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีตามหมายเรียกเบื้องต้นให้การยอมรับสารภาพว่าได้ให้การอันเป็นเท็จกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงทำให้หลังเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมนำตัวส่งฟ้องศาลแขวงจังหวัดนนทบุรีต่อไปซึ่งหากย้อนไปวันที่27กุมภาพันธ์2565เป็นวันแรกที่กระติกและแซนออกมาแถลงข่าวหลังเกิดเหตุเพื่อนดาราสาวพัดตกเรือโดยกระติกเปิดใจว่าทำลายวันเกิดเหตุนายตนุพัฒน์หรือปอเป็นเพื่อนกับเรามานานจึงชวนมาเจอกันรวมถึงแตงโมและแซนเป็นเพื่อนของปอกระติกก็ไปด้วยก่อนที่จะไปลงเรือนัดกันประมาณ4โมงซึ่งไปแต่งหน้าที่บ้านของแตงโมก่อนพอไปถึงอู่เรือกระติกกับแตงโมไปช้าทำให้ปอเอาเรือไปเติมน้ำมันก่อนและไปเจอเพื่อนของปออีก2คนด้วยไม่งั้นปอจะเป็นผู้ชายคนเดียวซึ่งเราก็เข้าใจจากนั้นปอขับเรือกลับมารับและขับเรือไปร้านอาหารใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงโดยสั่งอาหารมา 8-9 อย่างก่อนกลับตนก็เข้าห้องน้ำเพราะบนเรือไม่มีห้องน้ำโดยแตงโมบอกไม่เข้าและนั่งเล่นมือถือก่อนมาลงเรือกระติกกล่าวอีกว่าจากนั้นออกจากร้านอาหารประมาณ2ทุ่มและเกิดเหตุประมาณ4ทุ่มตอนแตงโมไปทำธุระท้ายเรือไม่มีใครเห็นเพราะบางส่วนกำลังถ่ายรูปกันที่บริเวณหน้าเรือตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจและดื่มด่ำกับบรรยากาศมากกว่าโดยแซนนั่งท้ายเรือเล่นมือถือคนอื่นอยู่หน้าเรือก่อนได้ยินเสียงอีกทีว่าแตงโมตกเรือโดยปอได้พยายามหาทางช่วยเหลือกระติกกล่าวว่าหลังเกิดเหตุได้นัดมาเจอกันที่อู่เรือได้มาอยู่จุดนั้นจนถึงเกือบตีสี่ตอนนั้นคิดถึงลูกและกลับไปยังบ้านของแตงโมไปถึงบ้านก็อาบน้ำเราไม่คิดเรื่องสอบสวนส่วนอีกวันตั้งใจมาพบตำรวจแต่ประเด็นเยอะไปหมดจึงอยากปรึกษาใครสักคนเลยทำให้ช้าเพราะเรื่องหนักมากเราไม่ได้อ่านอะไรเลยทำให้ไม่ทราบขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ